องว่าอยากให้แค่เราเป็นฮิวแมนส์คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบใช้คำนั้นได้หรือไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตได้หนูว่ามันจะมองว่ามันจะทุกอย่างมันถูกโยงกันเป็นห่วงโซ่เรื่องอะที่ผู้หญิงผู้ชายมีอะชายเพศทางเลือกต้องมีด้วยเขาก็เป็นมนุษย์ชนทั่วไปเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบผิดแปลกอะไรไปจากสังคมอะทำไมถึงจะต้องกำหนดอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทำไมผู้หญิงกับผู้ชายได้มันยิ่งเป็นการตอกย้ำหรือเปล่าว่าเพศทางเลือกเนี่ยมันยิ่งเป็นเพศที่ไม่เท่าเทียมไม่ได้รับการเท่าเทียมกับชายจริงหญิงแท้จริงโลกอาจจะเปิดกว้างคือตอนนี้เขาอาจจะเหมือนยื่นพรบให้จดทะเบียนกันได้นะคะแต่สิทธิทุกอย่างมันก็ไม่ได้เท่าเทียมอ่ะไม่ต้องให้อิทธิพิเศษอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้มองเหมือนเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งก็พอทุกอย่างมันควรเท่าเทียมกันแล้วมันไม่ควรว่าจับคู่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นถึงแม้ว่ากฎหมายอาจจะมีออกมาแล้วมันยิ่งเป็นการตอกย้ำหรือเปล่าว่าเพศทางเลือกเนี่ยมันยิ่งเป็นเพศที่ไม่เท่าเทียมเรื่องของเพศที่3หรือเพศทางเลือกเลยด้วยซ้ำไปกฎหมายในหลายๆส่วนเลยไม่รองรับเกี่ยวกับ transgender หรือ LGBT ทั้งหมดหนูมองว่าอยากให้แค่เราเป็น humans คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบใช้คำนั้นได้หรือไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตได้หนูว่ามันจะมองว่ามันจะทุกอย่างมันถูกโยงกันเป็นห่วงโซ่คนคนหนึ่งที่เขามีธุรกิจแล้วเขามีลูกเกิดขึ้นแล้วคนคนนั้นไม่สามารถใช้สิทธิ์ครอบครองบุตรได้เพราะด้วยความนำหน้าเป็นชายทั้งคู่คนบางคนที่เขาต้องเสียภาษีในแต่ละปีบางครั้งมันจะมีภาษีของเรื่องคู่ครองที่สามารถลดหย่อนได้ก็สามารถไม่สามารถลดหย่อนได้รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับ transgender พอควรหรือไม่ต้องให้อิทธิพิเศษอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้มองเหมือนเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งก็พอศัลยกรรมอะค่ะมันอาจจะสามารถเปลี่ยน physical ด้านนอกได้แต่ด้านนอกมันก็ส่งผลทำให้ด้านในเราแข็งแรงด้วยเช่นกันดังนั้นศัลยกรรมมีความสำคัญไหมมันจะส่งเสริมให้คนมั่นใจแล้วก็ต่อยอดไปในบันไดต่อๆไปของในการใช้ชีวิตหรือ everyday ที่เรารู้สึกว่าตื่นมาเราภูมิใจพอใจกับรูปร่างหน้าตาอันนี้แล้วก็พอใจกับที่จะได้เห็นตัวเองในลุคนั้นเราก็จะมีเขาเรียกว่าพลัง power มากพอที่จะออกไปแล้วก็แบบยิ้มต้อนรับกับโรคที่แบบอันตรายหรือโหดร้ายในทุกวันนี้ค่ะมีความเท่าเทียมกันนะคือสมมติว่าเราอยู่กับพี่เขาจริงๆหรือเขาเรียกอะไรอ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะสมมติเราตายเนี้ยทำไมแฟนเราไม่ได้ในเมื่อเราสองคนสร้างกันมาด้วยกันอ่ะทุกอย่างมันควรเท่าเทียมกันแล้วมันไม่ควรว่าจับคู่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นพี่ว่ามันควรจะเท่าเทียมกันทุกเรื่องอ่ะที่ผู้หญิงผู้ชายมีอ่ะชายเพศทางเลือกต้องมีด้วยเขาก็เป็นมนุษย์ชนทั่วไปเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบผิดแปลกอะไรไปจากสังคมอ่ะทำไมถึงจะต้องกำหนดอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทำไมผู้หญิงกับผู้ชายได้เอาอะไรมาวัดว่าทำไมพวกเราไม่ได้เพศพี่เหรอไม่รู้อ่ะก็ไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยนเป็นทอมเป็นดี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแค่ชอบผู้หญิงอ่ะเหมือนใครมาบอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเลสเบี้ยนเราก็ไม่ชอบนะเรารู้สึกว่าแบบทำไมต้องเรียกเราอย่างนั้นเราก็เป็นคนปกติอ่ะโอเคโลกอาจจะสร้างมาให้ผู้หญิงกับผู้ชายคู่กัน
แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะคือเราอยู่กับผู้หญิงด้วยกันเราก็นำพาชีวิตเราไปในทางที่ดีได้แม่เราคาดหวังเราเยอะเกินไปอ่ะคาดหวังว่าความประสบความสำเร็จอ่ะประสบความสำเร็จในด้านครอบครัวจะต้องแต่งงานยังไงก็ต้องมีครอบครัวจะต้องมีหลานเรารู้สึกแบบโหแม่กดดันเพราะตอนนั้นเราก็มีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะเราพาแฟนเข้าบ้านอ่ะแม่ไล่ออกจากบ้านไล่เลยเราแบบรู้สึกเสียใจมากแบบว่าเฮ้ยทำไมแม่ไม่แบบยอมรับตัวตนของเราวะว่าเราเป็นแบบนี้อันนี้คือหมายถึงอดีตเนาะ10ปีที่แล้ววันนี้ที่เรากล้าเพราะว่าเฮ้ยเราสุขว่าจริงๆเราก็สวยเนาะทำไมเวลาเราเดินไปก็มีคนทักเราขายของลูกค้าก็ชอบทักเราว่าเราสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนสร้างความมั่นใจให้เราถือว่าเพศที่3เพศทางเลือกหรือว่าเพศอื่นๆตอนนี้เมืองไทยถือว่าเป็นเมืองที่เปิดรับแล้วก็สังคมเนี่ยให้การยอมรับมากถือว่ามากมากที่สุดในโลกแต่ทีนี้ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันกลับกันมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถทำได้เหมือนกับหญิงชายทั่วไปอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสหรือการที่จะมีชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ในการดูแลกันถึงแม้ว่ากฎหมายอาจจะมีออกมาแล้วมันยิ่งเป็นการตอกย้ำหรือเปล่าว่าเพศทางเลือกเนี่ยมันยิ่งเป็นเพศที่ไม่เท่าเทียมไม่ได้รับการเท่าเทียมกับชายจริงหญิงแท้จริงๆผมคิดว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นเพศที่3ก็คือคนครับคือคนคนหนึ่งที่ต้องการสิทธิมนุษยชนที่เท่ากันดังนั้นแนวทางคือไม่ยากเลยครับจดทะเบียนสมรสได้ดังนั้นเช็คลิสต์ทุกอย่างจะต้องเท่ากับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่เขาแต่งงานกันทำไมเราถึงได้แค่ไม่กี่ข้อถูกไหมฮะทำไมกฎหมายเปิดโอกาสให้เราแล้วแต่ทำไมยังให้เราแค่นิดเดียวจริงๆแล้วส่วนตัวคิดว่าการเหยียดกันเองมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดยิ่งกว่าอันนี้เป็นประเด็นใหม่สำหรับสังคมไทยแต่เรากลับโดนดูถูกอีกทอดหนึ่งก็คือว่าทำไมแต่งตัวแบบเนี้ยทำไมไม่พูดค่ะทำไมไม่แต่งหญิงไปเลยล่ะหรือการที่เราคงสภาพชายแต่เราแต่งตัวแต่งหน้าทำผมแล้วเรามีจริตแบบนี้ทำไมเราถึงต้องถูกบังคับให้เป็นไปในสิ่งที่เขาอยากให้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดอย่างเช่นแบบรู้สึกขัดเวลาคุณแม่พูดครับคือสาวขนาดเนี้ยยังเรียกตัวเองว่าเกย์หรออย่างเงี้ยคือมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบเหยียดในเหยียดอะนึกออกใช่ไหมฮะมันคือการแบบเอ้ยเราคือพวกเดียวกันนะแต่ทำไมเหยียดเราอีกชายจริงหญิงแท้เนี่ยบางคนที่เขามีmindset ที่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหยียดนะเพราะเมื่อก่อนหนูว่าเพศที่3โดนมองติดลบมากกว่านี้อีกโลกอาจจะเปิดกว้างคือตอนนี้เขาอาจจะเหมือนยื่นพรบให้จดทะเบียนกันได้นะคะแต่สิทธิทุกอย่างมันก็ไม่ได้เท่าเทียมอะอย่างเช่นการอุ้มบุญการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่รองรับคือมันต้องเคลียร์คนหัวโบราณออกไปก่อนแล้วคนรุ่นใหม่ในยุคหนูอะนะอนาคตในวันที่หนูโตขึ้นอะมันเขาอาจจะเข้าใจมากขึ้นทุกอย่างมันอาจจะโดนเปลี่ยนไปเลยวันนี้หนูรู้สึกว่าสังคมเนี่ยเขามองเพศทอมอะติดลบมากกว่าเกย์หรือกระเทยเพราะไม่รู้เพราะอะไรเพราะอาจจะไป
ัดตาเข้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคารพทั้งความรู้สึกตัวเองเราก็จะเคารพคนอื่นได้เช่นกันเวลาเราเจอคนที่ดูถูกเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศสภาพในการมองเราในแง่ลบต่างๆหรือบูลลี่เราก็ตามนะคะเลือกฟังแต่สิ่งดีๆหรือแรงกำลังที่ดีที่สุดที่จะให้เราเหมือนแบบก้าวพ้นไปได้ใช่ให้เขาเป็นคนดีอะแล้วเดี๋ยววันนึงอะก็มีคนยอมรับเขาเองเราไม่ต้องแบบเครียดกับสิ่งรอบข้างหรือคำพูดของคนเราแค่เป็นคนดีพอยืนหยัดความเป็นคนดีของตัวเองอ่ะยังไงก็จะผ่านมันมาได้คนไม่จำเป็นที่จะต้องมีทาเลนต์หรืออะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นจริงๆทุกคนมีความสุขที่จะเป็นตัวตนแบบที่คุณเป็นอยู่เด็กรุ่นใหม่อ่ะค่ะที่ฟังอยู่อายุที่ยังไม่ถึง18หนูอยากให้เขาคิดทบทวนว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าบางคนก็อาจจะอยากเป็นทอมเฉยๆหนูก็อยากให้เขาคิดดีๆมันมีทั้งข้อดีข้อเสียก็อยากให้กำลังใจเขาว่าอย่าไปกลัว